นโยบายของ EEC ด้วยนะครับที่พยายามจะผลักดัน4เรื่องหลักๆนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของโลจิสติก 5G Medical h u บแล้วก็ BCG นะครับเพื่อตั้งใจอยากจะสร้างแรงจูงใจให้นักลงทุนต่างประเทศนั้นเข้ามาลงทุนในบ้านเราเพิ่มมากยิ่งขึ้นและคาดการณ์นะครับว่าตัวเลขเงินน่าจะสูงถึงอย่างน,น้อยๆปีละ3แสนล้านบาทครับ คุณคณิตแสงสุพรรณเลขาธิการคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกหรือว e ่า EEC ท่านก็มาเปิดเผยนะครับว่าหลังสถานการณ์โควิด -19 เริ่มคลี่คลายลงไปจากการที่เริ่มมีการฉีดวัคซีนนะครับสำหรับปีนี้ทาง EEC จะเร่งการลงทุนอย่างต่อเนื่องไม่ว่าจะเป็นโครงการที่ค้างเอาไว้ก็จะกลับมาลงทุนนะครับในช่วงประมาณสักกลางปีนี้ มูล,ลค่าอยู่ที่ประมาณ200ล้านบาทจนถึง300ล้านบาทเลยทีเดียวครับด้นนจากนี้ก็พยายามที่จะผลักดัน4เรื่องหลักๆเพื่อเป็นการสนับสนุน12อุตสาหกรรมเป้าหมายให้เกิดขึ้นได้ครับเรื่องแรกคือเรื่องโลจิสติกสครับด้วยการทําท่าเรือบกหรือว่า Dry Port เพื่อเป็นการเชื่อมโยงกับตลาดอินโดจีนทั้งหมดครับ เรื่องที่2คือการพัฒนา 5G หลังจากที่ติดตั้งสัญญาณไปแล้ว80%แล้วก็เป็นการดึงนิคมอุตสาหกรรมโรงแรมชุมชนพื้นที่ e e c ให้หันมาใช้งาน 5G ครับแล้วก็ตั้งเป้าว่าในอีก5ปีนับจากนี้ไปมูลค่าจะไปถึง500ล้านบาทเลยทีเดียวครับเรื่องที่3คือศูนย์กลางทางการแพทย์สมัยใหม่หรือว่า medical hub โดยการตั้งศูนย์บริการทดสอบทางการแพทย์ genomics เริ่มต้นคนไทย5 0,000่นตัวอย่างครับแล้วก็เป็นการลงทุนทั้งโรงพยาบาลบุคลากรยาและอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ทันสมัยและการแพทย์ที่แม่นยําด้วยนะครับโดยมีการตั้งเป้าว่า5ปีนับจากนี้ไปจะสามารถนําไปให้บริการกับคนไทยทุกคนครับส่วนเรื่องที่4คือแผนการเกษตรและสิ่งแวดล้อมหรือว่า BCG ก็จะเป็นการทำ Circular Economy ทำให้เกิดการใช้งานทรัพยากรให้เกิดความคุ้มค่ามากที่สุดและทุกที่ทุกอุตสาหกรรมด้วยนะครับ ในขณะที่การผลิตบุคลากรด้านดิจิทัลก็ยังคงต้องเดินหน้าอย่างต่อนเนื่องโดยปัจจุบันก็มีการอบรมไปแล้วจำนวนทั้งหมด30,000รายด้วยกันและคาดการว่าภายในระยะเวลา3ปีจะผลิตบุคลากรด้านดิจิทัลให้ได้100,000คนซึ่งทั้งหมดครับก็พยายามที่จะเดินหน้าและทำให้เกิดการดึงดูดการลงทุนในอนาคตอย่างน,น้อยๆปีละ300,000ล้านบาทส่วนโครงสร้างพื้นฐานในพื้นที่ EEC นั้นเอกชนเดินหน้าลงทุนไปแล้วนะครับ ไม่ว่าจะเป็นโครงการรถไฟฟ้าความเร็วสูงเชื่อมสามสนามบินโครงการพัฒนาสนามบินอู่ตะเภาและเมืองการบินภาคตะวันออกโครงการท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุทธระยะที่3ส่วนโครงการท่าเรือแหลมฉบังระยะที่3จะลงนามสัญญาได้ในช่วงเดือนเมษายนนี้ในขณะที่โครงการศูนย์ซ่อมบำรุงอากาศยานอู่ตะเภารอครับยังคงรอทางฝั่งของการบินไทยตัดสินใจว่าจะดําเนินการต่อหรือไม่เพราะอยู่ในแผนฟื้นฟูที่ต้องรอความเห็นชอบ ในแคะาดาการก็ยังมีพื้นที่ใกล้เคียงที่เปิดโอกาสให้เอกชนรายอื่นๆเข้ามาพัฒนาด้วยเช่นเดียวกันครับค่ะก็ต้องบอกเลยนะคะพื้นที่ EC ของเรายังเวลคัมนะคะต้อนรับนักลงทุนนะคะจากต่างชาติเข้ามาได้เสมอคะ่ะขอบคุณนะคะที่ติดตามทาง PNN ช่อง16นะคะอย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะเรายังมีวิดีโอที่น่าสนใจอีกเพียบเลยค่ะ ที่สำคัญนะคะถ้าท่านไม่อยากพลาดการรับชมรายการแบบสดๆก็ติดตามกันได้ที่ Facebook TNN Live ค่ะหรือช่องทางอื่นๆนะคะได้ตามสะดวกนะคะง่ายนิดเดียวค่ะแค่กดลิงก์ใต้วิดีโอนี้ค่ะ